สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรักลักชิลีนะคะทางช่องทาง YouTube ค่ะและนี่คือคลิปแห่งปี Favorite of the Year ตื่นเต้นมากต้องบอกว่าวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศก็คือมาเที่ยวทะเลแต่ทางเราเพิ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยเราลืมอัดFavorite of the Yearแล้วกระเป๋าที่เราเอามาคือที่มาทะเลอะเราเอามาครบมากๆนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกระเป๋าเลยว่าสิ่งที่เรานำมามาเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็พกมาตลอดนะคะแล้วก็สิ่งที่เรารวบรวมมาเนี่ยจะรวมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนทั้งเครื่องสำอางนะคะสกินแคร์แล้วก็รวมถึงออรัลแคร์หรือจะเป็นแบบแอปพลิเคชันที่ชอบทุกอย่างที่ชอบในปีนี้จะรวบรวมในคลิปนี้เลยค่ะตามไปดูกันเลยสำหรับอย่างแรกนะคะที่ชอบเราขอเริ่มด้วยกันแดดก่อนเลยค่ะเราหยิบมา3ตัวด้วยกันนะคะที่ติดท็อป3ในปีนี้นะคะแล้วจะมีของ Anessa นะคะตัวนี้เป็น Perfect UV Sunscreen Skin Care Gel นะคะนี่สิ่งที่เราชอบจากตัวนี้เพราะว่าเนื้อเขาดีมากทุกคนคือเขาจะเหมือนเป็นน้ำนมแบบนี้นะคะพอเกลี่ยแล้วเนี่ยมันจะเย็นๆค่ะซึมลงผิวดีมากนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะบางทีเราก็มาทาตัวด้วยนะคะแล้วก็มาทาผิวหน้าด้วยอ่ะตัวนี้ SPF 50บวกนะคะ PA 4บวกเลยค่ะมาทะเลในนี้คือเลิศนะคะอันิซ่าก็คือยืนหนึ่งในใจต่อมานะเราเพิ่งค้นพบในปีนี้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะก็คือสำหรับตัวคลิปต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิป Favorite of the Year เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนขอขีดเส้นใต้ไม่มีสปอนเซอร์ทุกอย่างคือใช้จริงรีวิวจริงนะคะแล้วก็ชอบจริงๆถึงจะมารีวิวค่ะตัวต่อมานะคะสำหรับกันแดดที่ชอบนะคะตัวนี้เพิ่งเปิดใจใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแล้วมันเป็นเบสก่อนที่เราจะแต่งหน้าได้ดีมากนะคะตัวนี้เป็นของ Kindness ค่ะ SPF 50บวกเหมือนกันนะคะ PA 4บวกค่ะป้องกันได้ทั้งรังสี UVA 1 UVA 2นะคะแล้วก็ UVB ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะที่เรามาใช้ตัวนี้เพราะว่าเหมาะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายช่วงที่แพ้ง่ายนะคะมันก็คือมีการเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะคะก็เหมือนมีคนรีวิวอะว่าตัวนี้มีขายในวัสดุแล้วก็แบบใช้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเราก็เลยไปซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยมันดีจริงๆนะคะตัวต่อมานะคะสำหรับ CA True White Power Block UV ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น favoriteซันสกรีนนะคะกันแดด3ตัวที่บอกเลยว่าปีนี้ถ้าใครใช้1ใน3อันนี้นะคะแสดงว่าใจเราตรงกันต่อมานะคะสำหรับรองพื้นเราก็คัดมา3ตัวเช่นกันค่ะเป็น3ตัวที่เอาจริงๆรองพื้นน่ะเป็นอะไรที่ทำใจลำบากในการคัดมากเลยนะเพราะว่าเราก็ไปลองมาหมดทุกยี่ห้อแทบจะทุกยี่ห้อเลยกล้าพูดได้เลยนะคะก็เป็น1ในบล็อกเกอร์ที่ลองมาหมดแพ้บ้างก็มีแต่ว่าก็จะไม่พูดถึงในแบรนด์ที่แพ้ละกันเราขอเอาแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะแบรนด์แรกเลยยังยืนหนึ่งในจิตใจนะคะ Estée Lauder Double Wear ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถใช้ everyday look ได้นะคะแต่เวลาลักลงเนี่ยลักใช้กับฟองน้ำค่ะเพื่อนๆเนี่ยฟองน้ำแบบชุบน้ำให้มันหมาดแล้วก็บีบออกนะคือใช้คู่กันอ่ะมันจะได้งานผิวที่เนียนกริบแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูหนาเลยนะคะ Estée Lauder ตัว Double Wear แนะนำให้ลงคู่กับฟองน้ำนะคะจะดีมากแล้วก็เนียนกริบมากสำหรับใครที่มีแบบสิ่งที่จะต้องปกปิดเยอะอ่ะตัวนี้เอาอยู่อ่ะ Estée Double Wear นะคะตัวต่อมาราคาถูกและดีที่หาซื้อได้ง่ายนะคะเราชอบ L'Oreal ฝาแดงตัวนี้นะคะ Invulnerable ค่ะตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายตาม Watson Boots ต่างๆนะคะอีกตัวที่ชอบมากๆนะคะเป็นของ Jovina Cosmetics ค่ะตัวนี้นะคะก็คือแบบรักรู้จักกับน้องแก้มเจ้าของแบรนด์แล้วก็เลยไปบอกน้องแก้มเลยว่าทำออกมาดีมากเพราะรักอะประทับใจมากมันใช้แล้วผิวมันเนียนมากแล้วข้อดีอีกอย่างนึงนะคะของ Jovina ก็คือรองพื้นเขาอะสีไม่ได้ติดแบบติดอมชมพูอะมันจะออกไปทางเหลืองๆดังนั้นอะเวลาเราทากับผิวแล้วอะหน้าก็จะไม่ดูวอกไม่ดูลอยแล้วเวลาใช้อะผิวมันจะเนียนผ่องทั้งวันเลยรักชอบมากเลยนะคะ Jovinaโอเคต่อมานะคะแป้งฝุ่นที่เราชอบคุมมันดีมากนะคะก็ยังยกอันดับให้เป็นแป้งฝุ่นแบบ Translucent ของ Tree นะคะ Tree Cosmetics นั่นเองค่ะคุมมันได้ดีมากเวลาเราใช้หลังจากที่เราลงลงพื้นแล้วเราตกไปเนี่ยโดยใช้แปรงนะคะเกลี่ยแปรงเป็นพุ่มแบบนี้เกลี่ยเอาจริงๆอ่ะข้างในเนี่ยเขาจะมีพัฟมาให้นี่ใช่ป่ะรักอ่ะชอบใช้แปรงอ่ะตบๆเอามากกว่าสำหรับใช้สำหรับคนหน้ามันโดยเฉพาะเลยแหละอย่างเงี้ยนะคะแป้งฝุ่นของ Tree โอเคต่อมาตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่เราชอบเหมือนกันค่ะเป็นของ RMSBeauty ค่ะตัวนี้เราซื้อที่ Powder Room ใครที่หน้ามันต้องการแป้งฝุ่นที่คุมมันแนะนำ2แบรนด์นี้ค่ะเราชอบมากเนื้อละเอียดไม่มีสี
โอเคต่อมานะคะอีกตัวนึงพูดถึงเรื่องการคุมมันแล้วนะคะเราขอพูดถึงเรื่องของเป็นพรามเมอร์ที่ลงก่อนที่เราจะทาแรมพื้นละกันที่ช่วยคุมมันแบบมากๆมีตัวเดียวตัวหนึ่งในจิตใจนะคะตัวนี้เป็นของทัชช่าค่ะซื้อในSephora นะคะคือตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวหน้าเนียนเรียบลดรูขุมขนแล้วก็ทำให้หน้ามันน้อยมากระหว่างวันดังนั้นตัวนี้เป็นอีกตัวพรามเมอร์หนึ่งนะคะที่แนะนำมากๆเลยใช้ก่อนการลงรองพื้นนะคะดีมากต่อมาค่ะเราขอพูดเรื่องแป้งผสมรองพื้นที่ชอบปีนี้สำหรับ Favorite of the Year ขอมอบให้ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งใช้มาให้ดูหลักฐานเลยว่ามันแบบมันเหลวแล้วอะแล้วมันดีมากๆนะคะนั่นก็คือลาแมนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นของลาแมที่มีราคาเอาจริงๆอะค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าถ้ารวมตลับแล้วมันก็ประมาณ 4,000 กว่าบาททุกคนเนื้อเขาอะเนียนละเอียดแบบนุ่มเนียนละเอียดแล้วคือปกปิดอะไม่น่าเชื่อคือตอนเนี้ยคือหลังมืออาจจะเห็นไม่ชัดแต่เวลาเรากลบสิวหรือกลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทากดพับลงไปอ่ะคือมันเนียนเรียบแล้วก็แบบมันดีมากอ่ะแล้วพับของเขานะคะจะแบ่งออกเป็น2ด้านด้านนึงจะเป็นกำมะหยี่รักชอบใช้ด้านที่เป็นกำมะหยี่มากพอด้านที่เป็นกำมะหยี่อ่ะเขาจะช่วยแบบเหมือนเบลนอ่ะเป็นฟองน้ำที่แบบเป็นกำมะหยี่ที่เบลนทำให้แบบเนื้อแป้งเข้าไปในรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วใช้อ่ะก็ไม่อุดตันด้วยชอบมากๆเลยก็คือแบบถ้าสมมติเราไม่มีรองพื้นไม่ได้ลงพื้นวันไหนแล้วเราลงแค่คอนซีลเลอร์บางจุดแล้วเราก็ลงแป้งผสมรองพื้นของลาแมเนี่ยคนจะทักตลอดว่าผิวผ่องมากดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็น Favorite of the Year แล้วก็แนะนำให้ทุกคนซื้อมากถ้ามีกำลังนะคะชอบมากบรัชออนบ้างนะคะบรัชออนทาแก้มเนี่ยค่ะวันนี้นะคะรักใช้ของตัวนี้เลย DNG ค่ะสีม็อกค่านะคะอยากจะบอกว่าเป็นสีที่คนตามรักไปซื้อที่ช็อปอะเยอะมากแล้วก็คือของหมดไปแป๊บนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะกลับมาขายแล้วแต่สีเขาสวยมากเป็นสีแบบเป็นสีโรสอะเป็นสีแบบอมชมพูตุ่นๆออกส้มหน่อยๆ นะคะแล้วก็มีความแบบดูพูดดีสุดๆเลยทุกคนมันสวยมากนะคะสีนี้แล้วใช้ได้นานมากอันนี้คือใช้มาแบบเกือบปีนะคะก็ยังไม่พร่องเลยอะเอออันนี้คือเลิศนะคะ Brush On ของ D&G สีม็อกค่าค่ะต่อมาอีกแบรนด์นึงที่เพิ่งเข้าไทยมานะคะแล้วเราก็เป็นแฟนของเขาอยู่แล้วแล้วบัชออนของเขาก็ดีสมคำล่ำลือนะคะนั่นก็คือชาร์ลอตทิลเบอรี่ค่ะตัวนี้เป็นชิคทูชิคนะคะสี First Love ค่ะสีเนี่ยจะออกแบบชมพูนวลๆ นะคะแล้วเขาจะมี2สีอ่ะมันจะผสมแบบเหมือนไฮไลท์นิดนึงอ่ะเพื่อนๆมันจะทำให้แบบแก้มดูผ่องๆนะคะเวลาปัดแล้วเนี่ยมันจะดูแบบเป็นสายฝอที่มีความผ่องๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความละมุนของสายเกาหลีนิดๆสวยมันนัวค่ะเพื่อนๆอ่ะต่อมานะคะอีกตัวนึงอันนี้คือถูกและดีและเป็นสีที่สวยมากนะคะนั่นคือของสีจันค่ะสีจัน Brush of the Day นะคะสี D01 Wake Up Call ค่ะตัวนี้ก็คือจะออกสีส้มนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ส้มขนาดนั้นนะเพื่อนๆสีตรงนี้อาจจะดูส้มมากแต่พอเราปัดแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นส้มที่มีความทำให้หน้าสว่างทำให้หน้าผ่องแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าเออสีจันทำได้ดีขนาดนี้อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะก็เปิดใจดูนะคะชอบมากเราขอพูดในเรื่องของลิปสติกละกันหลายๆคนก็ถามถึงนะคะว่าลิปสติกเนี่ยมีตัวไหนแนะนำบ้างเราขอเริ่มจากลิปที่ทาตอนนอนก่อนเลยนะคะความจริงเราชอบตัวนึงอะเราแต่เราอะลืมหยิบมานะคะแต่มันดีมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วเราก็พูดมาตลอดทั้งปีว่าเราใช้ตัวนั้นนั่นก็คือตัวลาแมลิปที่มันเป็นแบบลิปจิ้มจุ่มนะคะเป็นลาแมอะตัวรุ่นที่เขาเป็นสีชมพูชมพูอะคือมันดีมากมันเคลือบปากปกติเนี่ยเวลาเราใช้ลิปบาล์มหรือลิปที่เป็นแบบบำรุงปากระหว่างวันหรือก่อนนอนเนี่ยเวลาใช้แล้วลิปถ้ามันไม่ดีอะตื่นมาคือปากมันจะลอกเป็นแผ่นเลยอะทุกคนแต่ของตัวลาแมตัวนั้นนะคะคือมันจะดีมากแต่ราคาก็คือสุดใจเหมือนกันนะก็คือประมาณ 3,000 กว่าบาทอะแค่ลิปอะลิปมันอะแต่สำหรับตัวนี้นะคะราคากลางๆพันนิดๆนะคะแล้วก็มีความที่ใช้ดีใช้แบบพอทดแทนกันได้แล้วก็โอเคมากๆอันนี้เป็นของ Estée Lauder นะคะเป็นตัวลิปบาล์ม Pearl Color Envy นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นสีชมพูนะคะแต่ทาออกมาไม่มีสีนะคะเพื่อนๆตัวตลับเขาเนี่ยเป็นแบบแมกเนตอ่ะมันดูดแบบนี้นะคะก็ชอบเอาออกมาเล่นนะคะแล้วก็มันใช้ง่ายดีพกง่ายพกสะดวกนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่ลิปบาล์มที่ชอบนะคะต่อมาลิปที่มีสีนะคะขอหยิบมา3ตัวละกันที่บอกเลยว่าถ้าซื้อตามแล้วเนี่ยสวยมากๆจริงๆค่ะตัวแรกนะคะอยากจะให้ดูคือรักไม่คิดว่าสีเขาจะสวยขนาดนี้อันนี้คือเป็นสีที่ราคาอยู่นะคะความจริงแล้วสีเขาจะออกส้มอิฐเป็นส้มที่นัวมากแล้วตัวนี้สามารถ
ทาได้ทั้งแก้มทาได้ทั้งปากเลยนะคะตัวนี้เป็นของ Nude Stick ค่ะคือลิปเขาจะเป็นแบบเหมือนใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเอาทาแก้มได้ด้วยเนี่ยเพื่อนๆและอีกด้านนึงเนี่ยเป็นตัวแบบปัดได้อะไรเงี้ยเบลนได้อะไรเงี้ยนะคะสีสวยมากอยากจะให้เห็นจริงๆนะคะตัวเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆสีมันสวยมากเป็นสีที่ทาออกไปเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีคนทักตลอดนะส่วนใครที่ชอบสีนูดเลยนะคะแนะนำมากตัวนี้เป็นของถูกและดีอีกแล้วนะคะของ Sephora นะคะซื้อที่ Sephora นี่สีสวยมากนี่คือสีนูดที่แบบเราแนะนำเลยนะคะของ Sephora ต่อมานะคะตัวนี้เป็นลิปแบบเป็นติ๊นๆน่ะเป็นแบรนด์ที่อลิเซียที่เพิ่งเข้าไทยมาเหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ดังที่เขาดังเรื่องกลิตเตอร์ของทางเกาหลีนะคะอันนี้ก็จะแบบเขาทำลิปออกมาด้วยเป็นกึ่งแบบกึ่งติ้นน่ะทุกคนทาแล้วสบายปากนะคะเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงเลยที่ชอบนะคะก็จะเป็น3แบรนด์3แบรนด์ตัวนี้ค่ะที่ชอบต่อมาขอเรื่องคอนแทคเลนส์นิดนึงนะคะหลายๆคนก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างตัวนี้เราใช้ของ Idol Made นะคะ Idol Made มันจะเป็นขอบแบบนี้เลยทุกคนขอบดำข้างนอกแล้วตรงกลางจะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะสีที่เราใช้คือ Skin Base นะคะแล้วเคยทำรีวิวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบคลิปไปให้คนอันนี้ก็คือแนะนำนะคะสำหรับในเรื่องของคิ้วบ้างงานคิ้วเนี่ยขอแนะนำอยู่4ตัวเลยนะคะที่ชอบมากตัวแรกเลยคือใช้แล้วหมดแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นของ Golden Rose Golden Rose ตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์ไทยที่ทำแพ็กเกจจิ้งทำอะไรออกมาแบบได้ดีมากนะคะทั้งลิปทั้งทุกอย่างแต่สิ่งที่ทักชอบมากที่สุดก็คือมาสคาร่าขุนคิ้วนั่นแหละอันนี้ก็ปัดอยู่นะคะเขาทำออกมาได้ดีมากทุกคนคือปัดแล้วมันไม่เป็นก้อนอ่ะมันจะมีความแบบสีละมุนต่างๆนะคะก็จะรีวิวให้เขาตลอดนะชอบมากนะคะก็คืออ่านอะไรไม่ออกแล้วนะต้องขอโทษด้วยแต่จำชื่อแบรนด์ได้เพราะว่าทุกอย่างมันลอกไปหมดแล้วนะคะใช้จนลอกอ่ะทุกคนไม่มีบอกเบอร์บอกสีด้วยอ่ะไปตามหาซื้อกันได้นะคะเขียนว่าน่าจะเซิร์ชใน Google ว่ามาสคาร่าคิ้ว Golden Rose อะไรเงี้ยมีขายค่ะดีมากและสำหรับใครที่ขนคิ้วไม่ตั้งอยากขนคิ้วตั้งให้ตั้งแบบชี้ทะยานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีความแบบติดทนทั้งวันแนะนำของ Benefit ค่ะตัวนี้24 hour นะคะ brow setter นะคะดีมากมันจะเป็นแบบสีใสๆอ่ะทุกคนแล้วก็หัวมันจะเป็นแบบแบนๆนะมันจะเป็นแบนๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจะติดทนนานทั้งวันเลยค่ะของ Benefit ตัวนี้นะคะดีมากต่อมานะคะดินสอเขียนคิ้วที่เราชอบใช้นะคะตัวนี้เป็นของ Cos Look นะคะเคยรีวิวไปแล้วหัวเขาเล็กมากทุกคนแล้วก็คือมันดีอ่ะชอบความหัวเล็กแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นของ Cos Look นั่นเองต่อมาตัวนี้เป็นของ Credible Botte นะคะ Credible Botte เป็นอายไลเนอร์สำหรับแบบสามารถเขียนตาก็ได้หรือเขียนหางคิ้วก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมี2ด้านนะคะด้านที่เป็นแบบเหมือนฟองน้ำแบบเนี้ยด้านที่เป็นเหมือนแบบฟองน้ำแบบนี้กับด้านที่เป็นหัวแบบหัวบรัชนะคะคือมันดีมากทุกคนสามารถเขียนแบบเส้นเล็กได้นะคะแล้วก็สีเขาอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนออกมามันจะดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่น้ำตาลอ่อนสีเป็นน้ำตาลเข้มค่ะเวลาเขียนออกมามันจะรู้สึกว่ามันจะสวยกว่าอายไลเนอร์ที่เป็นสีดำอะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราชอบมากของ Credible Botte ค่ะตามมาติดๆนะคะขอแทรกด้วยลืมไปนะคะตัวนี้ Brush On อีกตัวหนึ่งที่ชอบแต่ว่าเขาจะเป็นพาเลตรวมที่มีไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวแบบ Brush On ด้วยแล้วก็มีตัวแบบ Bronzer ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น Ambient นะคะของ Hourglass นั่นเองค่ะตัวนี้หลายๆคนก็ถามถึงนะคะบอกว่าใช้ดีมั้ยใช้ดีค่ะคือเขาสามารถเพิ่มมิติให้หน้าได้นะคะโดยพกไปอันเดียวอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งทุกส่วนแล้วก็เพิ่มมิติให้หน้าได้ดีนะคะก็เป็นเซตนี้นะคะ Ambient นะคะของ Hourglass อีกตัวนึงที่ใช้เชดดิ้งหน้าได้ดีมากเป็น Bronzer นะคะของBenefit เหมือนกันค่ะชื่อ Hoola นะคะหลายๆคนก็ใช้อยู่แล้วนะคะดีมากจริงๆตัวนี้ก็คือเขาจะมีแปรงมาให้แบบนี้แล้วก็ใช้แบบสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลที่สามารถเข้าได้ทุกเฉดสีอะงงปะเข้าได้ทุกเฉดสีจริงๆเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็คือหน้าดูมีความเห็นปะดูมีมิติดูสวยขึ้นนะคะใช้ก็ไม่หมดสักทีตัวนี้ก็คือแบบเก่ากึกแล้วอะก็ไม่หมดนะคะเพื่อนๆคุ้มค่ะ Hoola ของ Benefit นะคะทุกคนเหนื่อยมากคือแบบพูดปวดคอต่อมานะคะพาเลตตาที่ชอบแล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ everyday look เลยนะคะส่วนออกงานก็มีแนะนำเหมือนกันชอบของเมลินดาค่ะ My Pocket Brush and Shadow Palette นะคะ
สีเบอร์02นะคะความจริงแล้วตัวนี้เขาเป็นการรวบรวมพาเลตสุดฮิตของเมลินดาแหละด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้เป็นบรัชออนก็คือแบบใช้รวมๆผสมกันอะแล้วก็แบบมันดีอะมีทั้งสีแมตต์แล้วก็เมทัลลิกนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์ด้วยนะสำหรับตาวันนี้เราก็ใช้ของเมลินดารู้สึกว่าคุ้มอะแต่ว่าสมมุติถ้าออกงานแล้วอยากได้ตาแบบวิบวับวิบวับนะคะอันนี้ของลาเนชอะดีมากนะคะตัวนี้คนอยากจะปาดให้ดูมากอะเห็นปะเอ้ยโดดเด่นโดดเด่นมากทาตานี่ก็คือแบบไปในงานก็คือโดดเด่นเขาติดทนมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยอันนี้อีกเขาไม่ได้เรียกพาเลตแต่เป็นสีทาตาอันนี้จะเป็นของ Hourglass นะคะเป็นสีเดียวไปเลยออกสีแบบคอปเปอร์นะคะเนี่ยมันจะมีความคอปเปอร์นะคะทาแล้วสวยมากอันนี้คือเป็นแบบสีที่รับพกตลอดนะคะทาได้ทั้ง everyday look แล้วก็ออกงานเลยอันนี้คือดีมากของ Hourglass ขอเลือกชุดนั้นเลยรีวิวที่เช็ดเลยด้วยเลยละกันนะคะเช็ดออกหมดจบมากนะคะเวลาที่รักขี้เกียจคือไม่อยากแบบล้างหน้าอะไรหลายขั้นตอนนะคะ Make up remover wipe ใช้ตัวนี้เป็นของ Softne นะคะดีมากๆอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนที่เป็นสิวมันจะมีสูตรปกติด้วยที่เป็นสูตรสีม่วงนะคะอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์หนึ่งเดียวในใจที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันดีมากก็คือของ NARS นั่นเองนะคะ Radiance Creamy Concealer ดีที่สุดแล้วเท่าที่เคยใช้มาข้อเสียอย่างเดียวนั่นก็คือแพงคือมันพันกว่าบาทแหละมันอยู่ในราคาที่ยอมรับได้แต่มันมีน้อยไงทุกคนคือตลับมันคือแบบเห็นว่ามันเป็นแค่แบบเส้นเล็กๆอ่ะมันบางมากแล้วมันก็หมดเร็วมากคือเราใช้แบบ2เดือน1อันเลยมั้งก็ต้องซื้อตลอดนะคะราคาพันนิดๆอะรู้สึกว่าเออมันแพงสีที่เราใช้ก็คือสีคัสตาร์ดค่ะตัวที่ปกปิดเหม่งได้ดีนะคะเวลาเราเกล้าผมแล้วมันจะมีความแบบหัวเถิกหัวล้านตรงบริเวณตรงนี้นิดนึงอะเราชอบของมามงนะคะตัวนี้เป็นแพงๆ Hair Shadow นะคะใช้สี01 Baby Face Hairline นะคะตัวนี้ก็ดีมากมันจะแบบเปิดออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นแบบอันนี้เอ็นที่ปิดใช่ไหมแล้วมาจิ้มๆแบบนี้แล้วเราก็มาแผลบๆตรงนี้หัวเราจากล้านๆอ่ะอันนี้ก็คือผมหนาขึ้นทันทีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีรัดต่อมาถ้าไม่เป็นวิธีรัดเราอยากบำรุงผมให้ผมมีแบบความมีวอลุ่มมีเส้นสวยๆหน่อยเพราะอยากจะบอกว่าผมรักแห้งเสียมากนะคะค่ะรักขอแนะนำตัวไอคู่ค่ะเป็นThermal Treatment Wrap นะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของคนที่ทำสีผมมาผมแห้งเสียอะไรแบบนี้นะคะฉีกออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นแบบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูละกันลักษณะคือมันจะเป็นเหมือนหมวกอะแล้วเราก็เวลาเราใส่เราก็ติดตรงนี้นะคะแล้วก็ครอบไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้ก็ทิ้งไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็สระผมนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยทำให้แบบเหมือนผมนุ่มสลวยแล้วก็รู้สึกว่าผมมันไม่ค่อยพันกันอะเรารู้สึกว่ามันแบบมันใช้ง่ายดีนะคะของไอคู่ค่ะเรื่องของแปรงฟันตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้รีวิวหลากหลายมากแปรงฟันยังรีวิวเลยก็คือใช้แล้วชอบจริงๆนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ Circles นะคะใช้ดีมากทุกคนคือหัวเขาจะเป็นหัวเหมือนญี่ปุ่นอะมันจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะเราเคยซื้อแปรงญี่ปุ่นมาใช้แล้วเราชอบนะคะตัวนี้ไปเห็นที่ Ethan Boy ซื้อมานะคะชอบมากหัวมันจะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือสีของคลาสสิกค่ะมันจะเป็นสีขาวสีดำอะไรอย่างงี้นะคะความจริงมีสีน้ำเงินสีแดงด้วยแต่ว่าสีที่เราชอบจะซื้อแค่สีขาวกับสีดำนะคะขนแปรงก็จะเป็นสีดำแบบนี้เป็นชาร์โคลนะคะช่วยลดการอับชื้นนะคะก็คือแปรงดีอะใช้ดีมากๆจนตอนนี้มันบานแล้วแล้วก็เลยไป Ethan Boy อีกรอบนึงปรากฏว่าเขาออกสีใหม่สวยมากกว่าเดิมเป็นแบบซอฟต์นะคะขนนุ่มเรามีที่เราใช้แล้วนะเรารู้สึกว่าเราชอบขนแข็งมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าแปรงสะอาดเป็นแปรงที่มินิมอลนะคะแล้วก็สีสวยแนะนำค่ะสำหรับน้ำหอมที่ชอบนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มาแรงมากแล้วก็แซงทางโค้งนะคะตัวนี้แซงทางโค้งมากของเอรินทุกคนคือแบบเขาเป็นแบรนด์เครือลูกของเอสเต้นะคะแล้วเราก็ชอบมากเป็นกลิ่นไวน์เจอร์เนียมนะคะหอมมากทุกคนถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบดีออร์บูมมิ่งโบเก้นะคะต้องบอกเลยว่าชอบกลิ่นนี้แน่นอนไวน์เจอร์เนียมนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเราวิ่งเข้าไปในทุ่งดอกไม้แต่เป็นทุ่งดอกไม้ที่ไม่หวานเลี่ยนอ่ะมันมีความแบบลูกคุณหนูมีความแบบโอ๊ยมันดีไปหมดเลยชอบมากหอมมากนะคะทุกคนฝาจะเป็นสีม่วงอ่อนๆแบบนี้นะคะดีเลิศชอบตะกี้พูดถึงแปรงสีฟันลืมพูดถึงเรื่องยาสีฟันยาสีฟันที่ชอบบอกเลยว่ายืนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแบบใกล้หมดอีกแล้วนะคะเป็นของมาวิสค่ะรสชาติเป็นจัสมินมินนะคะชอบจัสมินมินตอนแรกชอบกลิ่นรอยัลแต่ใช้ไปใช้มารู้สึกว่าชอบจัสมินมินมากกว่านะคะชอบของมาวิสนะคะตามมาติดๆขอรีวิวไปถึงนู่นเกี่ยวกับแบบหวีผมอันนี้เป็นของไอคู่เหมือนกันเป็นแบรนด์เดียวกับทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะคือเรารู้สึกว่าแต่คือแบบตัวนี้เวลาหวีอ่ะคือเขาจะช่วยแบบให้ผมอ่ะเวลาเราหวีอ่ะผมจะไม่ขาดร่วงแล้วก็มันหวีง่ายมากนะคะอีกอย่างเนี้ยตอนรักใดผมอ่ะเราใช้คู่กับหวีตัวนี้เป็นรูปตัว X นะคะ
มันดีมากเพราะว่าตัว X ตัวเนี้ยมันจะให้ลมผ่านเวลาเราดายอย่างเงี้ยทุกคนดายอยู่ตรงนี้ใช่วูดลมมันก็จะออกทางนี้มันทำให้เหมือนกับเราไม่ได้กลิ่นไหม้ของเส้นผมเวลาแบบหวีมันตันอะแล้วเวลาเราเป่าดายมาวูดเหมือนผมมันจะมีกลิ่นไหม้นิดนึงอะทุกคนแต่อันนี้คือลมมันสามารถผ่านช่อง X มาได้นะคะตัวนี้ก็ชอบนะคะของไอคู่ดีมากPadded X Off นะคะชื่อหวี Padded X โอเคตามมาติดๆตัวนี้ขอพูดถึงเรื่องของครีมทาผิวที่ชอบที่สุดในปีนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้แบบดีมากโดนป้ายยามาจากพี่สายนะคะ Fionalita นะคะคือเขาใช้หมดจนแบบเกลี้ยงแล้วอะแล้วเลยรู้สึกเฮ้ยใช้หมดเกลี้ยงขนาดนี้แล้ววันนั้นเจอพี่สายที่อีเวนต์แล้วก็เลยถามว่าพี่ตัวนี้มันดีจริงเหรอพี่สายก็บอกว่ามันดีมากต้องใช้แล้วก็เลยไปสอยมานะคะซึ่งมันดีมากจริงๆนะคะตัวนี้เป็นของ Sisley นะคะ Velvet Nourishing Body Cream นะคะ with Saffron Flower นะคะตัวนี้เนื้อเขาจะเหมือนวิปครีมอะเป็นมูสอะแล้วคือมันนุ่มมากมันจะเป็นแบบแล้วเวลาเกลี่ยแล้วก็ทาผิวมีความชุ่มชื้นทันทีถ้าใครที่ไม่ชอบความเหนียวเนื้อหนาแนะนำใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนึบนิดนึงแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ากลิ่นมีความหอมอ่อนๆละมุนชวนฝันเวลาเราทาผิวไปแล้วอะคือผิวอะเนียนนุ่มลื่นแล้วก็แบบผิวฟูทันทีนะคะทาแล้วมันดีจริงๆอะของ Sisley ตัวนี้นะคะดีมากชอบมากต่อมาตัวนี้ไม่ได้อวยนะคือเป็นเพื่อนกับเอมมี่กิติยาอยู่แล้วนะคะเป็นเพื่อนบล็อกเกอร์กันนี่แหละแล้วก็คือเห็นหลายๆคนรีวิวในสตอรี่เราก็เลยเอาบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยท้องอืดแล้วพอเราแบบเอามาทานจริงๆอะคือมันดีมากนะคะเป็นของเอมมี่กิติยาชื่อว่าแบรนด์อาร์มารีไฟเบอร์อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนขอเน้นย้ำไม่มีสปอนเซอร์กินเองชอบเองนะคะดีมากมันเป็นปกติแล้วกินไฟเบอร์แล้วจะรู้สึกขยะแขยงนิดนึงมันจะเป็นแบบเหมือนวุ้นๆอะเวลาเราชงแล้วมันจะเป็นวุ้นๆอะแต่อันนี้นะคะเวลาชงแล้วมันไม่เป็นวุ้นทุกคนมันจะเหมือนดื่มน้ำผลไม้ปกติอะมันไม่รู้สึกอี๋อะแล้วเวลากินเข้าไปนะคะสมมุติเรากินประมาณเที่ยงคืนใช่ป่ะตอนเช้าประมาณ 6:00-7:00 แล้วก็จะตื่นมาถ่ายท้องปกติไม่มีความปวดบิดใดๆทั้งสิ้นนะคะชอบมากแล้วรสชาติดีไม่ผะอืดผะอมนะคะอามารีไฟเบอร์วันไหนท้องอืดก็คือหยิบมากินดีเลิศอันนี้คือมาต่างจังหวัดไงก็เลยหยิบมาด้วยต่อมานะคะทุกคนลืมบอกไปอ่ะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ดีมากเวลาเราไปออกงานอ่ะทุกคนจะถามมากว่าเวลาเราลงสตอรี่ไงเราจะถ่ายหน้าเราใช่ป่ะแล้วคนจะถามว่าทำไมกลิตเตอร์สวยจังเลยกลิตเตอร์มีความใหญ่ๆตรงตาอย่างเงี้ยมันจะมีความวิบวับเล่นไฟมากแนะนำเลยนะคะของโฮลิกะอันนี้เป็นแนะนำคนไปเยอะมากนะคะตอนนั้นซื้อที่เกาหลีนะแต่ตอนนี้เหมือนจะมีขายที่ไทยแล้วคือกลิตเตอร์เขาสวยมากจริงค่ะอีกตัวนึงต้องบอกก่อนว่าเป็นฟองน้ำที่ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่เลยเราตามหามานานมากนะคะรักจะใช้ของโจวีน่านี่แหละแต่มันจะเป็นสีม่วงตัวนั้นก็รู้สึกว่าใช้ดีแล้วนะแต่อันนี้เหมือนกับว่าเขาออกมาใหม่ทุกคนตัวนี้เป็นแบบสีชมพูอ่ะแล้วพอเราใช้อ่ะคือมันนุ่มมากแล้วเวลาใช้มันไม่กินเนื้อรองพื้นเลยมันแบบมันตกตะกอนแบบนี้คือผิวเนียนเรียบแบบรองพื้นเรียบอ่ะคือมันดีมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากเป็นของโจวีน่านะคะคือเป็นฟองน้ำที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เคยใช้มาชอบมากนะคะฟองน้ำของโจวีน่าต่อมาขอสรุปเรื่องสกินแคร์ที่ใช้แล้วชอบแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันใช่จริงๆอ่ะขอแบบเน้นๆเลยละกันตัวแรกเน้นเกี่ยวกับริ้วรอยเราขอเสนอตัวนี้เลยนะคะ Super Restorative Serum จากคาแรงความจริงไลน์นี้ใช้สำหรับคนที่อายุ40บวกความจริงเขามีครีมด้วยนะคะใช้คู่กันแต่เอาไปเอามาแล้วขอแนะนำแบบใครที่อยากเน้นจริงๆเน้นเซรั่มดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่านะคะพกเป็นขวดแบบนี้แล้วก็บีบๆใช้เลยนะคะมันซึมง่ายกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะความจริงอ่ะอายุ40บวกเขาแนะนำมันเป็นของแบบไวที่สูงที่สุดแต่รับไปถาม DA มาแล้วเราสามารถใช้ก่อนได้เพื่อลดเลือนริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับตัวคาแรงตัวนี้เปิดโลกมากดีค่ะตัวนึงนะคะที่อยากแนะนำมากๆก็คือลังโคมเจเนฟีนั่นเองตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวนุ่มอิ่มฟูขึ้นในทันทีนะคะที่ใช้แล้วก็ตัว Estee Lauder Advanced Night Repair ชื่อเขาถึงแม้จะเป็น Night Repair แต่ว่าตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันก็กลางคืนได้ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับ2ตัวฮิตนะคะของหลายๆคนซึ่งก็เป็น2ตัวที่รักชอบมากเหมือนกันอีกตัวนึงที่เป็นน้องใหม่มาแรงก็คือเซเลนนั่นเองนะคะแบรนด์เซเลนตัวนี้เน้นในเรื่องของริ้วรอยอีกแล้วพอด้วยความที่เอาจริงๆอะริ้วรอยกับหน้าแห้งผิวแห้งมันมาควบคู่กันตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้ผิวอิ่มฟูขึ้นในทันทีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนอ่อนโยนอะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยเนื้อเขาจะเหมือนน้ำนมเวลาเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะไม่ทิ้งความมันบนผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวอ่อนละมุนขึ้นชอบต่อมา
ิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นสกินแคร์ที่ใช้ก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะนั่นก็คือวิตามินเอนริชเฟสเบสนั่นเองเฟสเบสนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือเป็นของบ๊อบบี้บราวน์นะคะหมดไม่รู้จะกี่ขวดแล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเหมือนมีเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นแต่พอทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยเนื้อครีมอ่ะจะละลายทุกคนจะละลายเหมือนเนยละลายอ่ะแล้วพอเราทารองพื้นไปอ่ะผิวจะดีจะเรียบจะเนียนมากนะคะก็เป็นอะไรที่ดีงามมากสำหรับบ๊อบบี้บราวน์วิตามินเอนริชเฟสเบสก็เป็นหนึ่งในเฟเวอริตสกินแคร์ของอ่ะค่ะขออีกตัวนึงละกันสำหรับ Bobbi Brown นะคะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยสำหรับน้องที่ทาใต้ตานะคะแต่ละชอบทาใต้ตาก่อนที่จะลงรองพื้นอ่ะปกติใต้ตาก่อนที่จะลงรองพื้นเราไม่สามารถใช้ได้ทุกตัวนะทุกคนเพราะว่ามันบางทีมันจะมีสารอะไรไม่รู้ที่เคลือบไว้อ่ะแล้วพอเราทารองพื้นใต้ตาลอกเงี้ยไม่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยทาแล้วใต้ตาไม่ลอกและอีกอย่างนึงผิวอิ่มฟูขึ้นทันทีนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ตาแบบมีริ้วรอยนิดๆแล้วก็ใต้ตาดำอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ดีเลยนะคะสำหรับน้องวิตามิน Enrich Eye Base ค่ะของ Bobbi Brown ดีนะคะจะรีวิวคุชชั่นด้วยแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆเข้าใจใช่ป่ะว่าเราจะมาต่างจังหวัดแล้วเรามาอัด Favorite of the Year ทีเนี้ยเราเอาลงพื้นมาแล้วแล้วลืมหยิบอะไรลืมหยิบคุชชั่นมาแต่ต้องมีคนถามแน่ๆพอน้องๆอ่ะถามเรามาหลายคนว่าพี่รักคุชชั่นแห่งปีคือตัวไหนอ่ะแนะนำ3ตัวเลยนะคะมี3แบบฟังก์ชันให้เราเลือกเลยสำหรับใครที่อยากได้ผิวดูเป็นธรรมชาติผิวดูละมุนผิวสวยนะคะแนะนำเลยตัวนี้อาร์มานี่ตลับแดงตัวเนี้ยเป็นเนื้อที่แบบเราสามารถใช้ได้ everyday look ได้โดยที่ไม่รู้สึกหนาเลยผิวมันจะสวยมากแล้วก็ทางนี้ทางนั้นมันก็ช่วยปกปิดอยู่นะคุชชั่นของอาร์มานี่ฝาแดงเลิศอ่ะใครที่ไม่ชอบรำคาญรองพื้นติดแมสลำคาญที่สุดเลยแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Laneige นะคะเป็นแบบตลับเขียวอ่ะทุกคนสำหรับ Laneige ตลับเขียวนะคะคือดีมากๆคือเขาทำเทคโนโลยียังไงไม่รู้อ่ะสีลงพื้นอ่ะไม่ติดกับแมสเลยอ่ะคือมันอัศจรรย์ใจมากนะเอาจริงๆอ่ะคือเพราะว่าปกติใช้ลงพื้นทับด้วยแป้งฝุ่นยังไงก็ติดแมสใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเป็นคุชชั่นที่เราทาแล้วถ้าไม่ทาแป้งฝุ่นอะไรต่อเลยนะคะแค่คุชชั่นจบแล้วก็ใช้แมสไม่ติดเลยอ่ะเออคือมันติดทนมากนะคะสำหรับ Laneige ตัวนี้ตลับเขียวและสิ่งที่รีวิวไปแล้วก็คือยอดไลค์ถล่มทลายทำคลิปมาคนชอบมากนะคะนั่นก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่ราคาหน้าพังมากและหน้าเป็นสิวเต็มเลยตัวที่ไม่งอคอนซีลเลอร์เลยบอกเลยว่าตัวนี้ของ Espoir ค่ะเออคอนซีลเลอร์คุชชั่นนะคะดีมากเออเนี่ยของ Espoir นะคะตลับเขาจะเป็นแบบเหมือนกระจกอะสีทองสีโรสโกลด์ดีมากจริงๆอันนี้ก็คือ3ตัวคุชชั่นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนก็ลองไปพิจารณาดูอ๋อขอแถมรีวิวแอปพลิเคชันที่รักชอบแต่งรูปละกันเพราะคนอ่ะจะมาบอกว่ารักทำคลิปใน TikTok เกี่ยวกับเรื่องการแต่งรูปค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้กับหลายๆคนและรักอยากจะแชร์ว่าแอปนี้คือดีมากคือแอป Lightroom ทุกคนมันจะเป็นแอปที่ไว้สำหรับแต่งสีรูปอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคือสีรูปมันจะสวยกว่าเดิมเยอะมากเนี่ยอะให้ดูอันนี้เป็นสีก่อนแต่งสีหลังแต่งเห็นปะมันจะดูมีความแบบคุมโทนมากกว่าคุมโทนได้มากแล้วมันสามารถแต่งได้เยอะมากค่ะสำหรับแอป Lightroom หน้าตาก็จะเป็นอย่างงี้LR แบบนี้นะคะ Lightroom เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ insert รูปไว้ให้ดูแล้วกันโอเควันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะคะตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบบอกแล้วว่ามันต้องเป็นคลิปที่ยาวมากอันนี้เราอาจจะแยกเป็น2คลิปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน YouTube แล้วก็ในปีหน้าเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะใครมีอะไรน่าสนใจอ่ะอยากแชร์อ่ะ favorite อ่ะเขียนคอมเมนต์มาเลยนะอยากคุยกับทุกคนโอเคนะคะวันนี้ลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย